สวัสดีนะคะวันนี้รายการไม่ใช่สิ่งสุดวิสัยได้มีโอกาสมาพบกับท่านซึ่งคุณแม่ก็อยากจะเห็นความก้าวหน้าของการหล่อพระอริยธารามหาโพธิสัตว์วันนี้เป็นวันที่21พฤศจิกายนคุณแม่นึกถึงพระอริยธารา21ปางนะคะพระมหาโพธิสัตว์ที่ไม่เคยปฏิเสธการช่วยเหลือตอนนี้เราเห็นรูปแบบของพระพักของพระองค์ท่านนะคะที่เป็นองค์ที่สร้างในขนาดที่จะขยายใหญ่ออกไปหน้าตัก12เมตรสูง21เมตรกำลังขึ้นแบบแล้วค่ะเราจะเห็นความก้าวหน้าของการหล่อก็คือเราจะเห็นว่ามงกุฎของพระอริยธารามหาโพธิสัตว์องค์ที่ใหญ่ที่สุดจะมีการปั้นพระพุทธเจ้าถึง5พระองค์ค่ะพระพุทธมารดาของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์กำลังจะปรากฏขึ้นณแผ่นดินไทยนะคะแผ่นดินสยามแผ่นดินที่เราเชื่อว่าสยุมภูก็คือการที่มีพระอริยธารามหาโพธิสัตว์กำเนิดขึ้นเหมือนมีหัวใจของแม่ที่พร้อมจะรับใช้ไม่ว่าลูกหญิงลูกชายของแม่จะเติบโตในโลกนี้ในยุคสมัยใดก็ตามในทุกยุคทุกสมัยเรารอดได้เพราะหัวใจของแม่และหัวใจของผู้รับใช้เช่นนี้ค่ะคุณแม่อยู่ที่อยุธยานะคะวันนี้และมองไปที่พระพักของพระอริยธารามหาโพธิสัตว์คุณแม่ว่าสายตาของพระองค์ที่ทอดลงต่ำนั้นก็เหมือนเป็นการมองไปเพื่อที่จะฉุดช่วยหรือโปรดนะคะผู้ที่กำลังหรือสรรพสัตว์ที่กำลังทุกข์ยากค่ะเพื่อให้เกิดการช่วยเหลือนะคะสายพระเนตรที่มองลงไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายที่กำลังมีทุกข์นั้นพระองค์จะไม่ปฏิเสธการช่วยเหลือและเมื่อเป็นพระพุทธมารดาของพระพุทธเจ้าในทุกพระองค์เราจึงมีความศรัทธาและเชื่อมั่นว่าการที่พระองค์ได้รักษาพระพุทธศาสนาอย่างยาวนานนะคะไม่ว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าพระองค์ใดพระพุทธมารดาของพระองค์นี้ก็ถือว่าเป็นผู้ที่อารักขาพระพุทธศาสนาเพราะเป็นแม่ของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์เวลาที่เรากราบพระองค์ท่านหนึ่งครั้งเราจะได้กราบพระพุทธเจ้าทุกพระองค์นะคะองค์ทลายรามารับสั่งกับคุณแม่ว่าในหมื่นพระองค์เนี่ยพระอริยธารามหาโพธิสัตว์ก็เป็นพระพุทธมารดาอยู่พี่ๆของเราซึ่งเป็นศิลปินนะคะก็กำลังจดจ่อเลยค่ะกายเคลื่อนไหวใจตั้งมั่นอยู่กับการตกแต่งพระองค์นะคะนี่ก็ต้องเรียกว่าถ้าองค์ใหญ่จริงๆสำหรับตรงนี้ก็เหมือนเราปั้นพระพุทธเจ้าขึ้นมาอีกองค์นึงเลยคุณถวันคะคุณแม่ขออนุญาตนะคะคุณถวันกรุณาค่ะเล่าให้คุณแม่ฟังหน่อยว่าถ้าเป็นขนาดของมงกุฎของพระอริยธาราถ้าเปรียบเทียบกับองค์จริงซึ่งพระพักใหญ่มากเลยเนี่ยองค์เนี้ยจะชัดเจนประมาณสักเท่าไหร่อาจารย์ความสูงก็โดยประมาณที่3เมตรนะฮะอ๋อ3เมตรสำหรับมงกุฎมงกุฎ3เมตรความกว้างก็อยู่ในประมาณที่2เมตรครึ่งอ๋อ2เมตรกว้าง3เมตรสูงค่ะท่านองค์ท่านองค์เนี่ยก็จะใหญ่นะเป็นเมตรนะไม่ต่ำกว่าเมตร50สำหรับหน้าตาขององค์นี้ค่ะค่ะก็เป็นพระพุทธเจ้า5พระองค์ดอกบัวสวยมากเลยเพราะว่าการปั้นของเราอาจารย์เสือเนาะก็ได้ไปเห็นและความหนาความมีมิติเนี่ยคุณแม่ว่าที่สุดเลยนะเนี่ยอ่อนขึ้นงามขึ้นครับอ๋องามขึ้นอาจารย์เสือคะเล่าให้ฟังหน่อยว่าพอนี่ได้ข่าวว่าเปลี่ยนเลยนะเปลี่ยนเลยครับขอบพระคุณนะคะที่กรุณาเปลี่ยนเลยอาจารย์เล่าให้ฟังหน่อยว่าพอปั้นอย่างนี้แล้วไปอธิษฐานจิตในวันที่ไปในถ้ำพระอริยธาราไว้บ้างหรือเปล่าได้อธิษฐานจิตที่จะปั้นท่านไหมคะก็อยากทำให้งานออกมาอธิษฐานว่าให้ขยายงานมาได้มีพลังโอเคจ้ะนี่แสดงว่าทุกคนต้องการพลังนะคุณถวันมีพลังมากตั้งแต่รับงานนี้โอ้ชอบมากครับคืออยากทำท่าน
มีความรู้สึกก็ทำพระพุทธเจ้ามาก็เยอะแล้วทั้งชีวิตแล้วตอนนี้มาทำแม่ของพระพุทธเจ้าอีกนะแล้วเป็นผู้หญิงด้วยนะครับก็ยิ่งเป็นสิ่งที่แปลกใหม่เป็นสิ่งที่ท้าทายเดี๋ยวคุณถวันต้องพาคุณแม่ไปดูองค์บลอนละเพราะตอนนี้เรากำลังจะเสร็จนะคะคุณแม่อยากจะเล่าว่าวันนี้มาอัปเดตกับคุณถวันแล้วก็มาขอบพระคุณพี่เสือพี่อ้าวอีกท่านไปไหนนะคะเดี๋ยวจะให้เก็บงานตรงนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวคุณถวันจะพาคุณแม่ไปดูว่าองค์ที่เรารอกันเมื่อวันที่31ตุลาคมตอนนี้ไปถึงไหนแล้วตอนนี้เราประกอบได้จ้ะแค่นี้แล้วนะฮะฮะหรอครับผมเริ่มประกอบมาถึงแค่นี้แล้วนะฮะอ๋อไม่ใช่เฉพาะมวยผมหรอมวยผมเสร็จแล้วครับอ๋อแล้วตรงนี้เสร็จหรือยังไอ้ตรงนี้นี่ยังไม่เสร็จเพราะนี่ต้องรอไอ้พรุ่งวันนี้พรุ่งวันนี้อ๋อจ้ะขยายอ๋อโอเคก็ตื่นเต้นเดี๋ยวต้องไปดูแต่เดี๋ยวขอผ่านตรงนี้ก่อนนะคะขอให้กล้องตามคุณแม่มานิดนึงอันนี้จะเป็นดอกบัวที่อยู่ในส่วนของพระหัตถ์อ๋อพระหัตถ์ซ้ายอ๋อโอเคค่ะยังไม่เสร็จนะคะแต่เก็บไว้ก่อนส่วนอันนี้ก็จะเห็นว่าดอกบัวที่เป็นฐานรองนะคะเมื่อดอกบัวบานพระองค์ท่านก็จะปรากฏขึ้นอันนี้ตามองค์ใหญ่จ้ะก็กำลังจะดูว่าดอกบัวนี้จะคลี่ออกอีกหน่อยนึงซึ่งอันนี้ก็เห็นว่าศิลปินพยายามมากนะคะเราทำให้มันเป็นคล้ายๆเหมือนจริงที่สุดจะไม่ให้เหมือนรูปปั้นเลยเพราะดอกบัวที่บานออกมายังไงก็บานไม่มีบวกความหงายก็ต้องขอบพระคุณมากนะคะที่ทุกคนมีพลังงานค่ะและเราจะเห็นอันนี้เป็นเครื่องประดับนะคะเครื่องประดับสำหรับองค์ที่เป็นองค์ที่พวกเราหล่อเมื่อวันที่31เนี่ยค่ะอันนี้ก็จะเป็นเครื่องประดับซึ่งก็ถอดมาจากองค์จริงในถ้ำพระอริยธารามหาโพธิสัตว์ซึ่งก็จะมาวางในส่วนนี้นะคะจากตรงนี้ก็จะมาวางในส่วนเราก็กำลังดูตกแต่งท่านจากในส่วนของเอวของท่านซึ่งองค์เนี้ยเดี๋ยวเราจะเห็นเลยว่าองค์ที่เป็นสำริดซึ่งตอนนี้ก็กำลังทำอยู่ใช่ไหมกำลังตกแต่งขึ้นรอแอคเซสซอรี่ของท่านอยู่มาประกอบจะเสร็จเมื่อไหร่อันนี้ก็เดี๋ยวตอนนี้ก็ต้องรออันนี้องค์เนี้ยเราพร้อมเสร็จแล้วนะคะเหลือแต่งก็ไม่นานเนาะไวมากครับไวมากครับ ปีใหม่จะสวดมนต์ข้ามปีต่อหน้าพระพักพระอริยธารานี่มีความเป็นไปได้เนาะก็เรานัดกันไว้กุมภา22กุมภาคุณถวันไม่พลาดเลยนะคะคุณแม่เล่นเท่าไหร่คุณถวันก็จะดูหน้าคุณถวันป่ะคุณถวันพาคุณแม่ไปดูไปค่ะตามไปดูนะคะขอบพระคุณค่ะนี่อีกอันนึงค่ะที่ต้องอัปเดตค่ะคำว่าโอมตรัมนะคะโอมตาเลตุตาเลตุเลโซฮะเพราะเราจะเห็นว่าคำว่าตรัมตรงนี้ค่ะก็คือการย่อคุณธรรมของพระอริยตารามหาโพธิสัตว์โอมตาเรตูตาเรตุเรโซฮาหมายถึงขอนอบน้อมด้วยกายวาจาใจนะคะต่อแสงสว่างแห่งปัญญาของพระอริยธารามหาโพธิสัตว์ผู้ขจัดความกลัวขอนอบน้อมต่อพระอริยธารามหาโพธิสัตว์ผู้มีมหากรุณาในการให้อภัยอย่างลึกซึ้งเราต้องให้อภัยตัวเราเองเราถึงจะลุกขึ้นมานะคะแล้วมีพลังที่จะฉุดช่วยคนอื่นด้วยและต้องให้อภัยกับคนทุกคนค่ะเมื่อเรานอบน้อมต่อแสงสว่างแห่งปัญญาน้อมน้อมต่อมหากรุณาทั้งกายวาจาใจสิ่งที่สำคัญที่สุดอีกอันหนึ่งคือนอบน้อมต่อการทำงานที่ยากมีกุศโลบายในการทำของยากให้ง่ายตกลง22กุมภาพันธ์นะคะออกมาเสร็จค่ะตอนนี้เราก็จะเห็นเลยค่ะว่าโอมตาเลตุตาเลตุเรโซฮันเนี่ยย่อออกมาเป็นคำว่าตรัมที่เราตามประชีพกันนะคะคำว่าตรัมก็จะอยู่นี่พระพักอยู่ที่พระหัตข้างซ้ายที่มีปัญญาและพระหัตข้างขวาก็ประทานพรนะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งของการเล่าเรื่องตอนนี้มีคนดูอยู่หรือเปล่ามาค่ะเดินผ่านมาทางนี้เลยค่ะคุณถวันพาคุณแม่ไปถึงคุณแม่ชอบดูรายละเอียดข้างทางเพราะว่ามันจะมองเห็นงานของศิลปินนะ
นี่ก็แม่กับลูกยังไม่ได้รับไปนะคะยังไม่ได้รับไปก็เห็นชัดเจนเลยว่าโอ้ผู้หญิงนี่ก็ทำงานกันแบบชนิดที่เรียกว่านะคือทั้งอุ้มด้วยมือทั้งแบบแบกด้วยเท้าเลยนะคะอันนี้ก็งดงามมากมีความเป็นไปได้อันนี้เป็นองค์ที่พวกเราหล่อเมื่อวันที่31ตุลาคมทุกท่านพอจำได้นะคะว่าพวกเราได้หล่อองค์นี้ขึ้นและตอนนี้กำลังแต่งองค์ท่านเมื่อกี้นี่ที่เข็มขัดก็จะเปลี่ยนจากตรงนี้เป็นแบบนั้นนะคะกำลังทำใหม่ครับเรื่องแบตเตอรี่ใช่ใช่เราก็เอาลิออกครับคุณถวันดูเหมือนผ้ามากเลยอ่ะเหมือนผ้าทิชชู่จริงฮะเรากลับไปโอ้สวยจังเป็นอ่อนขึ้นใช่มันก็คือผ้าเลยล่ะดูสิคะวัสดุที่เป็นบอลเนี่ยผิวเหมือนผ้าเลยมีลายผ้าด้วยนะมาดูทางด้านนี้ค่ะมีลายผ้าด้วยเราจะเห็นองค์ท่านโอ้งามมากคุณถวันเหมือนจับมาบิดเลยอ่ะตั้งใจทำให้เป็นชิ้นเอกเลยนะคะรอบนี้เองชัดเจนมันก็จะรู้สึก ดีเลยมันรู้สึกเหมือนเป็นไอ้ส่วนนี้เป็นบอดี้นะเป็นร่างท่านอันนี้ก็เป็นผ้าส่วนอันนี้ก็เดี๋ยวก็ตรงนี้จบดอกบัวเราจะเห็นสิ่งเหล่านี้งดงามมากค่ะสวยงามนะคะค่ะอันนี้เราก็เหลือแต่ใส่เพราะว่าอันนี้ก็จะมีเครื่องทรงที่เห็นอยู่ว่ากำไรเท้ากำไรมือคอลัดแขนอันนี้เป็นอ้าวนี่ไงโอมตาเลตูตาเลตูเลโซนี่ไงคะเห็นท่านประธานพรคุณถวันคุณแม่ชอบมือท่านมากมือท่านเหมือนมีบุญอะอาอูมมันเป็นมือที่ให้พลังงานมากเลยแล้วท่านก็งดงามมากเลยด้วยแล้วเดี๋ยว5พระองค์ที่ทำก็จะขึ้นที่เราเห็น5พระองค์ก็จะขึ้นอยู่ด้านบนค่ะต้องขอบพระคุณมากเลยกุมภาพันธ์22กุมภาพันธ์ค่ะเราจะเห็นองค์นี้สมบูรณ์ 100% แล้วก็เห็นพระพักของพระอริยธาราองค์ใหญ่ตอนนี้เราไปดูเลยค่ะติดตามความก้าวหน้าค่ะชอบช้างอ่ะอันนี้ของใครวะได้22ได้ช้างสวยจังเลยเหมือนแบบเดี๋ยววันที่22เราจะได้องค์นี้ด้วยค่ะขอบใจนะจ๊ะแล้วตรงนี้ใส่อะไรใส่ดอกบัวค่ะเอาใส่ดอกบัวสวยงามมากก็ขอไปทั่วนะเห็นอะไรก็ชี้ไปทั่วเลยอ๋อนี่ไงองค์นี้ใช่ไหมคะดอกบัวอยู่ตรงนี้แล้วก็พระพุทธเจ้าจะนั่งบนดอกบัวอ๋อโอเคอะเสียงคุณแม่รู้สึกดังออกไปมากถึงความตื่นเต้นที่เห็นงานประติมากรรมศิลปินก็ช่างรังสรรค์เนาะอันนี้ศิลปินคือใครฮะอันนี้ศิลปินอาจารย์ณัฐีบ้านอยู่ที่เชียงใหม่โอ้ที่เป็นการที่สุดยอดนะฮะดูสิงามจังเลยมือยากใช่ไหมยากจ้ะเนี่ยดูสิคะความพยายาม
ความพยายามของคุณถวันเนาะอยากให้งานออกมาดีจ้ะถ้าเสร็จแล้วจะเป็นแบบนี้อ๋อขอดูหน่อยนะจ๊ะอ๋ออันนี้ก็เป็นดอกบัวและเป็นพระพุทธเจ้ามีพระไม่ถูกอ๋อองค์เมื่อกี้เนี่ยเหรอคะองค์ที่แปดเมื่อกี้ที่เราดูเหรอคะโอ้ลองยกมาตั้งหน่อยได้ป่ะอยากเห็นน่ะสวยอ่ะครูคุณสวรรค์ทำได้ยังไงเนาะคนไทยนี่สารพัดเลยอ่ะเขาที่ศิลปินดีไซน์นะคะแล้วเราก็คือก็ใช้เป็นขึ้นประทับเราก็รับเครื่องปลอดแดดแล้วก็รอแล้วรอหลายองค์ไหมคะ20องค์อ๋อก็ต้องมีเฉพาะคนที่ผมได้ที่จะติดหนึ่งชิ้นก็จะถวายให้คุณแม่ขอบพระคุณมากเลยขอบพระคุณมากเลยเราจะได้เห็นองค์จริงดูดิคะช้างดูงดงามมากเลยทำงานหล่อวิจิตรมากอันนี้เราก็จะเห็นนะคะก็ถือว่าเป็นการเดินทางมาเพื่อที่จะได้เห็นงานศิลปะของศิลปินแต่ว่าในการผ่านการหล่อด้วยสำริดเนี่ยเราก็ต้องนึกว่าสิ่งเหล่านี้จะอยู่นานไปชั่วกับอายุเราเลยและไปอีกเป็นพันๆปีทั้งหมดอันนี้คือวัสดุอันเดียวกันอันเดียวกันกับหล่อบนตลาดเพราะว่ามาตรฐานเดียวกันนะคะก็เราก็ให้เห็นว่าในทุกๆความตั้งใจของศิลปินที่จะสืบต่ออายุพระพุทธศาสนานั้นทุกคนก็ตั้งใจมากในการที่จะรังสรรค์ความคิดนะคะอ๋ออันนี้ก็ตั้งก็จะเห็นเป็นสมบูรณ์เลยค่ะงดงามมากนี่ค่ะลองดูเลยค่ะโอ้ก็มาถึงว่าเราก็จะเห็นองค์ท่านแบบนี้เลยอันนี้ก็เป็นการแสดงให้เห็นว่าศิลปะนั้นรับใช้พระศาสนามาเนิ่นนานแล้วค่ะเป็นการรับใช้อย่างนี้มาไม่ใช่เฉพาะรุ่นเรานะศิลปะกับงานพระพุทธศาสนาที่ถูกส่งมาคู่กันคู่กันจ้ะๆๆที่เราทำด้วยกันโอ้งดงามจริงๆค่ะก็ต้องขอบพระคุณนะคะอนุโมทนาค่ะเดี๋ยวที่เสถียรธรรมสถานก็จะได้มรดกจากคุณถวัลย์นะคะค่ะเมื่อกี้มีคนเขียนมาว่ายังไงอ่านไม่เห็นช้างที่เชิญพระบรมสารีริกธาตุสมัยที่นาเห็นไหมมีคนตอบมาแหมมีความงดงามจริงๆอ้าววันนี้หล่ออีกแล้ววันนี้หล่อสีพันอ๋อหล่อสีพันดูที่ว่าวันนี้จะหล่อได้คิวอะไรนะคะวันนี้จะหล่อได้คิวอะไรก็จัดรูปไปเลยเพื่อให้ทำงานเนี่ยอันนี้อีกชิ้นนึงที่คุณแม่ชอบมากแอบมาดูพระเจดีย์ก่อนแอบมาดูพระเจดีย์ก่อนอันนี้เดินผ่านก็อดไม่ได้ที่จะเห็นความก้าวหน้าคราวที่แล้วคุณแม่มาคุณถวัลย์บอกว่าพระเจดีย์นี้จะถูกยกไปเป็นยอดพระเจดีย์นี้จะยกไปที่กรุงเทพมหานครโอ้โหงดงามจริงๆเป็นปราสาทของเทวาลัยค่ะและอันนี้ใช้วัสดุกี่กิโลเยอะนะตอนนี้เราหมดวัสดุไปก็10กว่าตันแล้ว10กว่าตันครับโห10กว่าตันนี่ตันนึงก็พันกิโลโอ้เป็นหมื่นกิโลแล้วของเราพระยะธารากี่พันกิโล30,000คิดเป็นตันก็ผมให้ประมาณไว้ที่22ถึง25ตันประมาณนั้นนะแอคเซสซอรี่ท่านเยอะใช่ใช่คราวนี้เราจะกลับมาดูแล้วนะคะว่าองค์ของเราไปถึงตรงไหนแล้วเชิญมาทางด้านนี้เลยค่ะนี่อดแตะไม่ได้เลยมาแล้วถึงแล้วองค์นี้สมบูรณ์ไปถึงขนาดที่เรียกว่าเห็นเป็นมวยผมแล้วนะคะ
จำกันได้หรือเปล่าคราวที่แล้วมายังเป็นชิ้นๆอยู่เลยมองไม่เห็นรอยต่อเลยอะค่ะคุณถวันเนี่ยต่อใช่ไหมเนี่ยเก็บละเอียดนะฮะส่วนมวยผมเนี่ยคุยกับช่างไว้ว่าเราจะทำเป็นไม่ทำเลี่ยนไม่ทำมันซะเลยเราจะทำเป็นผิวแท็กเกอร์นิดๆเพราะมันเป็นผมใช่ครับเพราะเป็นผมต่างกับพระพักพระพักเนี่ยเราจะต้องมันแบบกระจกเลยละแบบนี้กระจกคือแบบนี้ใช่ใช่ใช่ครับอันนี้ก็จะให้เป็นผมแหละเดี๋ยวเราจะทำท่าอย่างนี้ครับคุณแม่ที่เราลองเทคนิคได้ทั้งหมดอ๋อค่ะค่ะนี่คือการเชื่อมต่อแบบเหมือนกับงานหล่อเลยโลหะตัวเดียวกันแนวเชื่อมเดี๋ยวเขาก็จะเก็บละเอียดทั้งหมดได้ข่าวว่าคุณถวันอยากจะไปทำโรงหล่อที่เสถียรจะได้ไม่ต้องยกเยอะคุณแม่จะสามารถไหมเราก็จะย้ายพวกนี้ไปแล้วก็เนื่องจากตรอกซอกซอยเนี่ยแค่เราก็ต้องไปเป็นชิ้นคือไม่ให้ติดขวางอะไรแล้วก็เราจะไปตั้งประกอบอยู่ใกล้ๆเสถียรนะครับเดี๋ยวคุณแม่ทำโรงขอบพระคุณครับแหมนะคะจะเป็นประวัติศาสตร์เลยว่าดูรอบเลยค่ะดูรอบก่อนนี่ดูรอบก่อนโอ้เห็นเลยนะคะนี่ก็มวยผมจ่าๆแล้วอ๋ออะไรตรงนี้เป็นพระพุทธเจ้าไงเนาะที่มวยผมนะคะที่ตรงนี้อยู่ด้านหน้าแล้วมงกุฎจะบังอยู่เดินรอบได้เลยค่ะเอากล้องมาเดินรอบก่อนลูกจะได้เห็นว่าโอ้ไม่เบานะ25ตันใช่มั้ย22ถึง25 22คาดการเอาไว้ประมาณนั้นเพราะว่าแอคเซสซอรี่เยอะค่ะก็ให้เห็นอยู่ว่าเป็นความก้าวหน้าที่เรามาอย่างน้อยเนี่ยนะคะเดือนละสัก1ครั้งหรือถ้าเผื่อมีอะไรขั้นตอนดีๆก็จะมาเก็บไว้เพราะว่าเราอยากจะทำเป็นการเป็นหอจดหมายเหตุของการสร้างเพื่อจะทำให้พวกเราก็เอาไว้เล่าในกรณีงานตัวอย่างของเรานะคะค่ะจ้ะอย่างนี้นะคะส่วนเป็นผิวเป็นพระวรกายเนี่ยเราก็จะเนียนเลยครับก็เป็นบรอนซ์ที่แบบเหมือนสิ่งที่เราองค์เล็กเลยครับโอ้โหองค์เล็กนั่นวันนั้นควีนมัมแห่งภูฐานมานะคะก็แตะหน้าผากทุกองเลยเราก็ต้องขอเลยว่าตอนนี้เรามีชื่อเสียงไปอยู่ที่องค์นั้นค่ะก็อันนี้ก็งามแค่นี้พออันนี้เป็นมวยนะคะมาดูพระพักค่ะมาทางด้านนี้กำลังรออยู่นะคะเห็นแล้วนี่ค่ะอันนี้ก็จะเท่ากับองค์ใหญ่แล้วนะคะก็จะเห็นซึ่งก็ทำไปด้วยกันเลยที่เราหล่อเมื่อวันที่31ตุลานะฮะเราหล่อทั้งหมด6ชิ้นนี่เราก็จับมาหล่อที่โรงหล่อเพิ่มเติมให้เป็นพระเศียรจ้าจ้าจ้าซึ่งมีนัดกับคุณแม่ไว้วันที่22กุมภาพันธ์นะฮะงั้นเราก็ทำงานกันแบบเร่งรีบองค์นี้จะเสร็จรวมทั้งพระพุทธเจ้า5พระองค์เสร็จไหมพุทธเจ้า5พระองค์พยายามที่จะให้เสร็จครับคุณแม่ถ้าไม่เสร็จก็ในเดือนต่อไปแต่ต้องงามนะแต่ต้องงามอันนี้ก็จะเท่ากับองค์ที่อยู่ที่เสถียรธรรมสถานนะคะองค์ขาวที่ยกไปซึ่งตอนนั้นยกไปก็ต้องเรียกว่ามีปาฏิหาริย์มากเลยเพราะว่าไม่มีทางที่จะผ่านไปใต้เขาเรียกอะไรนะฮะสะพานใต้สะพานลอยค่ะสะพานลอยมันเหลืออีกนิดเดียวก็จะไปชนเอาจมูกของท่านนะฮะก็เลยห่างสะพานอยู่นิดเดียวรอดไปได้อย่างปฏิหาริย์เนี่ยนะฮะโดยที่พระเศียรท่านเนี่ยไม่บุบสลายเลยใช่แล้วก็มีคนไประเบิดอีตกปูนตรงนั้นนะคะคือหมายถึงว่ามีคนไปชนก่อนแล้วก็เว้นไปตกจมูกพอดีท่านก็เลยรอดไปได้ใครๆก็บอกว่าท่านมีปฏิหาริย์มากเพราะว่าไม่ต้องเฉือนจมูกหรือท้ายทอยออกเลยก็นี่ก็เป็นความก้าวหน้าละเห็นชัดละนะคะแต่ละชิ้นนะฮะแล้วประมาณเมตรนะฮะแต่ละชิ้นอ๋อเมตรคูณเมตรเราโชว์งานชิ้นครับคุณแม่เราโชว์งานต่อชิ้นนี้ที่เชื่อมติดต่อกันจ้าจ้าเราเชื่อว่าเราเชื่อมได้เนี่ยเหมือนกับงานที่ถูกหล่อมาทั้งชิ้นเป็นชิ้นเลยโอเคเชื่อมทั้งข้างนอกแล้วเราก็เชื่อมทั้งข้างในมันก็แข็งแรงแข็งแรงมากครับคุณแม่ก็เหมือนชิ้นเดียวกันแต่ใช้ความร้อนเนี่ยทำให้เกิดความเป็นเนื้อเนี่ยวินาทีเดียวคุณแม่ครับละลายเลยวินาทีเดียวโอ้เพราะความแรงของไฟเนี่ยเหรอคะเครื่องพิเศษอ๋อเครื่องพิเศษคุณแม่เราเชื่อมด้วยก๊าซ
มาเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีมันมากขนาดที่เรียกว่าเราจะเอามาเชื่อมโลกได้ไหมเนี่ยเทคโนโลยีเหล่านี้เราจะเชื่อมโลกได้ไหมเนาะโอ้เสร็จแล้วนี่เราก็จะขับต่อในการเชื่อมต่อของเรานี้แม่นยำครับคุณแม่แม่นยำมากเพราะเรามีมาร์คให้ดูครับจ้าจ้านี่การคาดเคลื่อนเนี่ยมีฮะแต่มันเล็กน้อยไม่รู้สึกเลยแทบจะไม่เห็นเลยก็สรุปแล้วนี่คือความก้าวหน้าที่คุณถวันเองก็รับรองอย่างมากเลยว่าพวกเราเองต้องเชื่อมั่นนะคะว่าเมื่อเราดำริชอบเราปรารถนาที่จะทำอะไรที่ทิ้งไว้เป็นมรดกของโลกนี้เป็นสิ่งที่เราปรารถนาที่จะเอาความเห็นแก่ตัวออกแล้วก็ใช้ศิลปะในการถักทอโลกใบนี้ให้เกิดสันติภาพหรือสันติในใจของเราคุณแม่ว่าศิลปะเช่นนี้เป็นศิลปะที่คู่บ้านคู่เมืองจริงๆเราอยากให้คุณถวันฝากอะไรไว้กับท่านที่กำลังดูรายการของเราที่กำลังเห็นความก้าวหน้านะคะในการทำงานว่าครับก็ขอบพระคุณคุณแม่นะฮะที่ให้โอกาสเราได้แสดงฝีมือสำหรับงานชิ้นนี้ผมเองทำโรงหล่อมาก็ร่วม40ปีนะฮะวันนี้สำหรับชิ้นองค์ตารานี่ถือว่าเป็นชิ้นที่เกียรติประวัตินะฮะอีกชิ้นหนึ่งนะฮะซึ่งเป็นแม่ของพระพุทธเจ้านะฮะซึ่งเราทำแต่พระพุทธมาตลอดทั้งชีวิตนะฮะวันนี้คุณแม่ได้ให้โอกาสพวกเรานะงั้นพวกเราลูกศิษย์ลูกหาของคุณแม่ทั้งหมดนะฮะมาร่วมกันสร้างประวัติศาสตร์พร้อมกับคุณแม่ให้องค์ตารานี่ผมรับรองว่ารับปากคุณแม่ท้ายใน1ปีเราจะทำให้แล้วเสร็จนะฮะช่วยส่งแรงใจมายังทางโรงหล่อและก็ทางเสถียรธรรมโดยคุณแม่เป็นตัวแทนท่านก็จะมาเยี่ยมทุกเดือนมาตรวจความก้าวหน้าของงานทุกเดือนงานนั้นสุดท้ายเนี่ยเราขอให้ทุกท่านที่ศิษย์ทุกหามาร่วมกันสร้างสิ่งประวัติศาสตร์ทั้งคุณโลกนะฮะขอกราบขอบพระคุณครับคุณแม่ก็ต้องขอบพระคุณคุณถวันและเอเชียไฟอาร์ตนะคะที่ทำให้คุณแม่รู้สึกว่าการก้าวในทศวรรษที่4หรือการมีลมหายใจของเรากับการสร้างเสถียรธรรมสถานมาเนี่ยต้องเรียกว่ากำลังจะถึง40ปีเนี่ยนะคะมันได้เห็นถึงประวัติศาสตร์ของการทำงานชิ้นหนึ่งซึ่งก็ต้องถือว่าเป็นชิ้นเอกของโลกใบนี้ก็คือการได้ระลึกถึงพระคุณของพระพุทธมารดาของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์เรานึกถึงภาพดูนะคะว่าพระมหาโพธิสัตว์ที่เป็นพระพุทธมารดาของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์นั้นเนี่ยรักษาพระพุทธศาสนานะคะช่วยพระศาสดาของเราในทุกพระองค์ที่จะทำงานส่งต่อนะคะความรอดและปลอดภัยอย่างแท้จริงเมื่อใดก็ตามที่เราเห็นการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าไม่ว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าของพระองค์ไหนนั่นก็หมายถึงการเสียสละของแม่ที่มีต่อพระองค์และเป็นการเสียสละของพระองค์ในการที่จะฉุดช่วยให้โลกใบนี้เนี่ยนำมาซึ่งความสงบเย็นและไม่ปฏิเสธการเป็นประโยชน์หัวใจของมหาโพธิสัตว์ที่ไม่ปฏิเสธการเป็นประโยชน์จึงเป็นแรงบันดาลใจให้กับพวกเราทุกคนในยุคสมัยที่เราเห็นความเห็นแก่ตัวมันมากจนกระทั่งเรามีฮิริและโอตตัปปะกันน้อยมากนะคะเมื่อใดก็ตามที่เราเห็นการก้าวหน้าในการสร้างหัวใจแม่หัวใจโพธิสัตว์อย่างนี้เราก็จะนำฮิริและโอตตัปปะกลับมาอยู่ในหัวใจของลูกและหัวใจของคนทุกคนมาช่วยกันค่ะสนับสนุนให้เกิดการสร้างพระอริยธรรมมหาโพธิสัตว์ต้องถือว่าเป็นองค์ที่ใหญ่ที่สุดในความหมายด้วยแล้วก็ใหญ่ที่สุดในการใช้บรอนซ์ที่มีจำนวนถึง25นะคะขึ้นมาขึ้นไปนะคะคุณแม่ก็มั่นใจนะคะว่าสิ่งเหล่านี้หัวใจของพระอริยธารามหาโพธิสัตว์จะถูกหล่อล้อมในพวกเราทุกคนที่มาสนับสนุนการสร้างพระองค์เหมือนตะขออะค่ะที่จะเกี่ยวต้องเรียกว่าเกี่ยวหัวใจของพวกเราออกมาเป็นหนึ่งเดียวกันนะคะก็ต้องขอบพระคุณที่มีการติดตามการก้าวหน้าของการสร้างพระอริยธาราการเห็นการเจริญในหัวใจของคนที่กำลังสร้างในหัวใจของคนที่มาร่วมสร้างเป็นความก้าวหน้าที่มีตัวตนเล็กแต่งานใหญ่
แล้วก็ใจประเสริฐเราทำเช่นนี้ได้ไม่ใช่สิ่งสุดวิสัยนะคะติดตามการก้าวหน้าของการสร้างพระระยะธาราเป็นระยะระยะจากนี้ไปนะคะคุณแม่จะรายงานให้ท่านทราบแล้วถ้าท่านใดที่มีความปรารถนาที่จะเป็นหนึ่งนะคะในการถูกเกี่ยวมาให้เป็นประวัติศาสตร์กับพวกเราในการสร้างพระระยะธาราเข้าไปในอินบ็อกซ์ของเสถียรธรรมสถานได้เลยค่ะตอนนี้เรายังรับอยู่นะคะทุกคนก็ไปเขียนชื่อตัวเองเขียนชื่อพ่อแม่ผู้มีพระคุณนะคะในแผ่นทองแดงคุณถวันก็จะนำมาแล้วก็ร่วมหล่อเป็นองค์ท่านนะคะก็จะอยู่ได้ต่อไปอีกเป็นพันพันปีขอบพระคุณมากนะคะที่ติดตามรายการของเราพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้คุณแม่จะอยู่ที่เสถียรธรรมสถานเราจะเห็นการทำองค์กรครอบครัวแห่งสติจะเกิดขึ้นตั้งแต่วันนี้เดี๋ยวคุณแม่ตอนบ่ายกลับไปก็จะประชุมกองงานคุณเข้าไปในเสถียรธรรมสถานในศุกร์เสาร์อาทิตย์นี้คุณจะเห็นเสถียรถูกจัดไว้เป็นสีขององค์กรที่จะมีความอ่อนน้อมถ่อมตัวแต่ว่าอาจหาในการทำของยากให้ง่ายได้คุณจะเห็นสีเทอร์ควอยส์เต็มไปหมดในเสถียรธรรมสถานค่ะพบกันในวันพรุ่งนี้นะคะธรรมสวัสดีค่ะขอบคุณ